สวัสดีครับเด็กๆชั้นป .4 นะครับก็วันนี้มาเจอกับคุณครูวิรยุทธ์นะครับในวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานนะครับวันนี้วันอังคารที่15เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2565นะครับภาษาอังกฤษพูดว่า today is Tuesday the 15th of February 2022นะครับก็เพิ่งผ่านวันสำคัญนะครับของคริสตศาสนิกชนนะเป็นวันที่ระลึกถึงนักบวชคนหนึ่งนะครับที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเซนต์นะครับนะชื่อของเขาคือวาเลนไทน์นะครับเซนต์วาเลนไทน์นั่นเองเป็นวันที่เขาเสียชีวิตนะครับแล้วเราก็รู้กันดีนะครับในประวัติก็คือเขาต่อสู้เพื่อความรักนะครับเขาก็เลยถือเอาเมื่อวานนี้นะครับวันที่14กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันแห่งความรักนะครับก็ความจริงเกี่ยวกับศาสนาพุทธไหมวันพรุ่งนี้นะครับวันพุธนะครับก็เป็นวันเพ็ญเดือน3เป็นวันมาฆบูชาอันนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงความรักนะครับต่อคนที่นับถือในคำสอนของพระองค์นะครับเพราะว่าท่านได้เขาเรียกว่ามีเมตตานะครับมีภาษาอะไร แล้วก็คือได้นำคำสอนของตัวท่านเองเนี่ยนะครับมาเผยแผ่นะครับในวันนี้นะครับในวันเพ็ญเดือน3เนี่ยนะครับก็ให้โลกเกิดความสงบสุขนะครับเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะส่วนว่าจะเป็นการแสดงธรรมอะไรนั้นนะครับก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้หรือเปล่าวันนี้สิครูบิ๊กนัดนะครับว่าจะมีการให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับวันมาฆบูชานะก็ทางวัดของเรานะครับก็มีการจัดทําบุญตักบาตรแล้วก็ฟังธรรมนะครับนักเรียนถ้าสะดวกวันพุธนะครับนะชวนคุณพ่อคุณแม่มาทําบุญตักบาตรแล้วก็ฟังเทศกันดูนะครับว่าพระท่านจะแสดงธรรมอะไรนะครับก็เอาไปใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตได้นะครับนะโอเคก็บ่นมาไม่ใช่บ่นสินะครับทีนี้ก็มาสู่บทเรียนของเราเนาะมันออกทะเลไปเยอะแล้วในวันนี้นะครับยังอยู่ที่เรื่องเดิมก็คือ city and space นะครับ city and space ก็เป็นเมืองแล้วก็อวกาศ City แปลว่าเมืองเนาะแล้วก็ Space แปลว่าอวกาศนั่นเองอ่ะก็ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาหลักนะครับเรามาดูกันว่านะครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับเราให้คำศัพท์อะไรไปถ้าเปิดอันนี้ให้อ่านมันเสียงเบาเดี๋ยวคุณครูอ่านให้ฟังเลยนะครับคำศัพท์ที่เราจะเรียนในบทนี้นะฮะrestaurant นักเรียนอ่านตามนะครับครูจะเว้นวรรคให้อ่าน2ครั้งแล้วจะเว้นวรรคให้นะครับ restaurant ร้านอาหารนะครับต่อไป bank ธนาคารครับ airport สนามบินนะครับ cinema โรงหนังนะครับโรงภาพยนตร์ในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับหมายถึงซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับหรือว่าห้างนะครับสรรพสินค้านั่นแหละต่อไปบุ๊กช็อปร้านขายหนังสือบีไฮด์หมายถึงด้านหลังนะครับในลูกศรชี้มาที่ผู้ชายคนนี้เขาอยู่ด้านหลังของรถนะครับต
ต่อไป next to แปลว่าอยู่ติดกันนะครับอยู่ถัดจากอย่างนี้นะต่อไป opposite แปลว่าอยู่ตรงข้ามนะครับลูกศรเขาทำอย่างนี้ให้นะครับแปลว่ารถเนี่ยมันอยู่ตรงข้ามกับคลินิกหมอฟันนะครับอย่างนี้มันมีอะไรมากั้นมีถนนมากั้นเนี่ยเขาจะเรียกว่าอยู่ตรงข้ามแต่ถ้าไม่มีอะไรกั้นเลยแปลว่ามันอยู่ข้างหน้านะครับอย่างเช่นคำต่อมา in front of นะครับ in front of นะแปลว่าอยู่ข้างหน้าชายคนนี้นะครับเขาอยู่ข้างหน้าป้ายรถเมล์นั่นเองโอเคก็ทวนคำศัพท์กันไปประมาณนี้นะครับนักเรียนพยายามจดจำคำศัพท์ให้ได้นะเพราะว่าคำศัพท์มีความสำคัญในการเรียนภาษาเนาะนี่ก็เป็นใบงานนะครับก็ให้ไปตั้งนานแล้วล่ะรูปน่าจะหมดอายุแล้วนะถ้ายังไม่ทำนะครับก็จะพลาดคะแนนไปเนาะโอเคอันนี้เฉลยไปแล้วเฉลยไปแล้วนะครับเป็นใบงานเยอะเลยนะครับนักเรียนต่อมานะครับคุณครูก็เมื่อชั่วโมงที่แล้วเราคุยถึงเรื่องการเอาคำบอกตำแหน่งนะครับคำบอกตำแหน่งนะภาษาอังกฤษเรียกว่า preposition นะครับ preposition คำบอกตำแหน่งอันเมื่อกี้นั่นแหละที่ครูได้นำไปเสนอไปนะครับอยู่ข้างหน้าอยู่ติดกันอยู่ด้านหลังนะครับอยู่ตรงกันข้ามนะลักษณะแบบนี้นะครับมาใช้บอกตำแหน่งของสถานที่นะครับโอเคบอกยังไงล่ะครูนะอ่ะมันมีคำถามนะที่มันสามารถจะเกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงสมมุติว่าถ้าเราไปยังสถานที่ใดที่หนึ่งแล้วเราไม่รู้ทางนะครับโตมาไม่แน่อาจจะได้ไปเมืองนอกนะครับอาจจะได้ไปอยู่ประเทศที่เขาใช้ภาษาอังกฤษหรืออยู่ที่ประเทศไทยแล้วประเทศไทยเนี่ยนะรายได้หลักของประเทศมาจากการท่องเที่ยวเมื่อฝรั่งเขาเข้ามานะครับเขาจะถามเราว่า Where is the supermarket?ซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ที่ไหนครับนะความหมายของมันนะฮะก็มาดูครับซูเปอร์มาร์เก็ตนี่เห็นไหมครับมีซูเปอร์มาร์เก็ตให้เราจะบอกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ตรงข้ามกับอะไรนี่สคูลนะครับอยู่ตรงข้ามกับสคูลก็ได้หรือเราจะบอกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตมันอยู่ใกล้ๆหรืออยู่ถัดจากซูเปอร์อยู่ถัดจากบุ๊กช็อปก็ได้ค่ะแล้วแต่เราว่าจะเอาอันไหนนะก็คำตอบของครูก็บอกว่าอย่างนี้ครับ The supermarket is next to the bookshop นะครับ The supermarket is next to the bookshop จะเห็นว่ามันมีสถานที่2อันคือ supermarket ที่เขาถามถึงใช่ไหมครับแล้วก็อีกสถานที่หนึ่งอันที่2นะครับเป็นที่ที่ให้เขาสังเกตเป็นที่ที่บอกว่ามันอยู่ใกล้กับอันนี้มันอยู่ติดกันกับอันนี้นะครับความหมาย next to แปลว่าอยู่ถัดจากนะครับเห็นไหมเอาคำศัพท์เมื่อกี้นะครับมาใช้ The supermarket is next to the bookshop ห้างสรรพสินค้าหรือว่า supermarket น่ะอยู่ติดกันกับ bookshop นะครับก็เขาก็จะมองหาbookshop อยู่ไหนนะมันก็อยู่ติดกันกับ supermarket นั่นแหละก็จะได้แบบนี้เนาะต่อไปนะครับประโยคตัวอย่างต่อมานะครับเวลาเราเอาคำบอกตำแหน่งมาใช้การถามหานะสถานที่เราจะใช้คำว่า where แบบที่คุณครูเคยให้ท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองจำได้ไหม what อะไร where ที่ไหน who ใคร when เมื่อไหร่นะครับในการสนทนาการของฝรั่งของคนไทยก็เช่นกันนะครับประโยคคำถามมันก็จะมีคำพวกนี้นะเอาคุณเป็นใครกินข้าวกับอะไรไปที่ไหนมานะครับโรงเรียนวัดบางเสาธงอยู่ที่ไหนนะฮะการถามก็จะมีคำ WH question ที่คุณเคยให้ท่องนะครับวันนี้เราจะเอาคำว่า where มาใช้นะครับเอาคำว่า where ที่แปลว่าที่ไหนนะครับการถามหาสถานที่ต้องใช้ where ที่ไหนต
ตามด้วย verb to be ก็คือ is นะครับทำไมถึงใช้ is ล่ะครูเพราะว่าเขาถามหาสิ่งของสถานที่ที่มีอยู่อันเดียวก็คือ the bank มีที่เดียวนะครับก็เลยใช้ is นะครับ he she it ไหน he she it เราใช้กับ is ใช้กับ is ใช้กับ is you we they เราใช้กับ are ใช้กับ are ใช้กับ areส่วน I ใช้ am นะถ้านักเรียนยังจำเพลงนี้ได้นะครับthe bank เนี่ยนะครับสถานที่มีอยู่อันเดียวสิ่งเดียวนะครับคุณครูเคยบอกว่าประธานในภาษาอังกฤษจะเป็นอะไรมาก็ช่างนะครับพอมาเทียบให้มันเป็นคำสรรพนามแล้วเนี่ยมันก็จะมีอยู่แค่7ตัวเท่านั้นนะครับมีอะไรบ้างมี I you we they he she it มีอยู่แค่7ตัวThe bank เนี่ยนะครับเป็นสถานที่นะไม่ใช่คนมีอยู่อันเดียวก็เทียบเท่าคำว่า it ดังนั้น it ใช้คู่กับ is where is the bank เราจึงได้ประโยคแบบนี้นะครับอ่ะธนาคารอยู่ที่ไหนนะธนาคารอยู่ไหนครับนี่ธนาคารอยู่นี่มีสถานที่ใกล้เคียงธนาคารไหมไม่มีแต่ว่าตรงข้ามถนนเนี่ยมันจะมีคำว่า restaurant ที่แปลว่าร้านอาหารอยู่นะครับดังนั้นเราก็จะบอกว่าธนาคารมันอยู่ตรงข้ามกันกับร้านอาหารนะครับจะได้แบบนี้ครับ The bank is opposite the restaurant. The bank is opposite the restaurant. ธนาคารนะครับ you นี่ verb to be แปลว่าเป็นอยู่คือธนาคารอยู่ตรงข้าม opposite แปลว่าตรงข้ามตรงข้ามอะไรตรงข้าม the restaurant ตรงข้ามกับร้านอาหารไงนะครับโครงสร้างมันก็จะมีสถานที่หนึ่งบวกกับ verb to be บวกกับคำบอกตำแหน่งบวกกับสถานที่สองก็จะได้โครงสร้างประโยคนะครับดูก่อนหน้าก็เหมือนกันเดี๋ยวตัวอย่างต่อไปนักเรียนก็จะเห็นนะครับมันจะมีส่วนประกอบอยู่4ส่วนในการตอบโอเคประโยคต่อมาก็ถามว่า where is the restaurantWhere is the restaurant? เห็นไหมครับโครงสร้างมันเหมือนกันเลย Where is the bank? ใช่ไหมครับก่อนหน้านี้เราถามหาร้านอาหารแล้วก็เปลี่ยนจาก the bank เป็นร้านอาหารนะครับ Where is the ร้านอาหาร Where is the restaurant? แค่นั้นเองถามหาโรงเรียนเอาอะไรไปใส่ Where is the school? เอาถามหาวัดล่ะ Where is the temple?ถามหาอะไรอีกถามหาคลินิกหมอฟันนะครับ Where is the dentist นะครับถามหาร้านขายยา Where is the pharmacy ถามหาตลาด Where is the market เราเอาคำศัพท์ที่เป็นสถานที่ไปไว้หลัง is แล้วก็จะถามหาว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ที่ไหนแค่นั้นนะครับอ่ะนี่เรามาดูว่าร้านอาหารอยู่ตรงไหนครับนี่ร้านอาหารอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะนี่คืออะไรครับ bookshop นะมันเป็นยังไงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนร้านอาหารมันอยู่ด้านหลังร้านขายหนังสือเห็นไหมครับร้านขายหนังสืออยู่ข้างหน้านะครับร้านอาหารอยู่ข้างหลังก็จะได้ประโยคว่าร้านอาหารอยู่หลังร้านหนังสือคำตอบก็จะเป็นนี้ครับ the restaurant is behindThe bookshop นะครับจะเห็นแบบที่ครูบอกเลยนะครับสถานที่หนึ่งบวก verb to be บวกคำบอกตำแหน่งบวกสถานที่สองเห็นไหมฮะโครงสร้างมันมีอยู่สี่ส่วนด้วยกันเหมือนกับก่อนหน้านี้นะครับเห็นไหมสถานที่หนึ่งบวก verb to be บวกคำบอกตำแหน่งบวกสถานที่สองเหมือนกันเลยครับผมนะโอเคต่อไปหมดยังread and complete โอเคอันนี้เป็นชั่วโมงที่แล้วที่เราสอนกันไปนะครับเดี๋ยวคุณครูอ่านซ้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับนักเรียนก็จดจำคำศัพท์ละกันอยากให้ดีนะครับเขาบอกว่าจำเอาดีกว่าจดแต่ถ้าจำไม่หมดจดไว้สิมันจะช่วยให้เราจำได้นะครับจำดีกว่าจดถ้าจำไม่หมดจดไว้มันจะทำให้เราจำได้นะครับโอเคประโยคต่อไปนี้นะครับนะ
This is a map of my town. You can see my school. It is next to the library. Now, opposite the library is a supermarket. Behind the supermarket is the bank. There is a big bookshop in my town. It is opposite the restaurant. In front of the restaurant is a bus stop. I take a bus to school from there. Okay, ครับนี่คุณครูจะให้ความหมายเนาะ This is a map of my town. นี่คือแผนที่ของเมืองที่ฉันอยู่ My town เมืองของฉัน You can see คุณสามารถจะมองเห็น My school โรงเรียนของฉันIt is next to the library. มันอยู่ติดกันกับห้องสมุดมันอยู่ติดกันกับห้องสมุดอ้าว it แปลว่ามันอะไรล่ะมันในที่นี้หมายถึงอะไรครับหมายถึง my school นะครับโรงเรียนของฉันเนี่ยมันอยู่ติดกันกับห้องสมุดจบประโยคแล้วขึ้นประโยคใหม่อ้าวรู้ได้ไงว่าจบประโยคมันมีจุดไงนะครับOpposite the library, ตรงกันข้ามกับห้องสมุด is ก็คือนะครับตรงกันข้ามกับห้องสมุดก็คือ a supermarket ก็คือ supermarket นั่นเอง behind the supermarket ด้านหลังของ supermarket is the bank ก็คือธนาคารนะครับด้านหลัง supermarket ก็คือธนาคารThere is แปลว่ามีมีอันเดียว There is มีอันเดียว There is a big bookshop นะครับมีร้านขายหนังสือขนาดใหญ่อยู่ร้านหนึ่ง In my town ในเมืองที่ฉันอยู่ It is opposite the restaurant มันอยู่ตรงข้ามนะครับกับร้านอาหารมันในที่นี้แทนอะไรนะครับเหมือนมันอันเนี้ยนะครับแทนสกูลใช่ไหมมันในที่นี้ก็แทนสิ่งที่เขาพูดถึงก่อนหน้านั่นเองนะครับพูดถึงอะไรพูดถึงบุ๊กช็อปนะครับร้านขายหนังสือมันอยู่ตรงข้ามกับร้านอาหาร in front of the restaurant นะด้านหน้าของร้านอาหารนะครับ isa bus stop นะครับก็คือ bus stop bus stop ก็คือที่หยุดของรถประจำทางก็คือป้ายรถเมล์นั่นเองนะครับ I take a bus ฉันขึ้นรถบัส to school ไปโรงเรียน from there จากที่นั่นโอเคได้ความหมายไปแล้วนะครับทีนี้แบบฝึกหัดนะครับคุณครูให้นักเรียนไปทำอะไรคุณครูให้นักเรียนอ่านเรื่องนี้นะครับจากนั้นก็มาเติมคำใช่ไหมเดี๋ยวเรามาเติมไปพร้อมกันเป็นการเฉลยด้วยนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่านักเรียนยังไม่ทำมาเลยนะครับก็แปลกไหมงงไหมไม่หรอกครับนะครับคุณครูก็ไม่แปลกใจหรอกที่นักเรียนยังไม่ทำนะพูดก็จะหาว่าครูประชดอีกแล้วนะครับไม่พูดดีกว่านะโอเคเขาบอกว่า this is a map of my town ใช่ไหมครับเขาให้สคูลกับซินิม่ามาพาร์คมาสคูลกับซินิม่าจากตรงนี้มันเป็นยังไงกันครับสคูลกับซินิม่าเนี่ยมันอยู่ติดกันใช่ไหมนะมันอยู่ติดกันถ้ามันอยู่ติดกันเราใส่คำว่าอะไรลงไปใส่คำว่า next to นะครับ next toอย่างนี้นะครับเปลี่ยนตัวหนังสือหน่อยให้มันเหมือนกับลายมือนะครับหนาขึ้นนิดนึงเปลี่ยนสีเป็นสีแดงแปลว่านี่คือคำตอบนะ School next to the cinema ใช่ไหมอ่า
ใช่เขาให้เติมสถานที่เนาะนะครับสคูลมันอยู่ตรงไหนนะครับสคูลหาดูสคูลสิสวิมมิ่งพูลซีนีมาเขาพูดถึงไหมเขาไม่พูดถึงสวิมมิ่งพูลฮอสพิตอลมีหรือเปล่าซูเปอร์มาร์เก็ตเดอะแบงก์รีสอร์ทin front of the restaurant is a bus stop เอามาเติมนี่ก่อนนะครับนี่ตรงนี้ต้องเป็น bus stop bus stop ข้างหน้านะครับข้างหน้าโรงอาหารเป็นข้างหน้าร้านอาหารเป็น bus stop ต่อไปมี in front of มี opposite ไหม the bookshopopposite นะครับตรงนี้ก็จะเป็น bookshop โอเคตรงนี้เติมคำว่า bookshop เข้าไปโอเคเพราะอะไรเพราะว่าเขาบอกว่า there is a big bookshop in my town it's opposite the restaurant นี่ opposite restaurant ตรงข้ามกันใช่ไหมครับเป็นร้านอาหารต่อไปมีอะไรอีกครับมาช่วยกันดูมาช่วยกันดูSchool, you can see my school is next to. School is next to. มันอยู่ติดกันกับ library. ติดกันกับ library. โรงเรียนของฉันอยู่ติดกับ library ครับ. ตรงนี้ก็ต้องเป็น library. โอเค. library. โอเค. แบบนี้Opposite the library ตรงนี้ครับ Opposite the library ตรงข้ามกับ library is supermarket โอเคก็ใส่ supermarket เข้าไปตรงข้ามใช่ไหมครับ Opposite ตรงข้ามตรงข้าม library ก็จะเป็น supermarket supermarket โอไม่พอขยายหน่อยนึงโอเคแบบนี้นะฮะมีอย่างอื่นอีกไหม behind ด้านหลัง behind ด้านหลัง behind the supermarket ด้านหลัง supermarket is the bank อ๋อมันคือ the bank นะครับด้านหลัง supermarket เป็นธนาคารตรงนี้ก็จะเป็น bank โอเคนะครับก็จะได้คำตอบแล้วเรียบร้อยนะจากบทอ่านนี้ตรงกันเป๊ะ This is a map of my town You can see my school It's next to the library มันอยู่ติดกันกับ library เห็นไหมโรงเรียนอยู่ติดกับ library แล้ว Opposite the library ตรงข้ามกับห้องสมุดนะครับ It is a supermarket ตรงข้ามกับห้องสมุดเป็น supermarket Behind the supermarket ด้านหลัง supermarketis the bank ด้านหลัง supermarket เป็น the bank โอเคต่อมา there is a big bookshop in my town มีร้านหนังสือนะครับ it's opposite the restaurant ร้านหนังสือมันอยู่ตรงข้ามกับร้านอาหารนี่อย่างนี้ครับตรงข้ามกันต่อไป the restaurant in front of the restaurant is a bus stop นะครับด้านหน้าของ restaurant ก็คือ bus stop โอเคดังนั้นนะครับก็เฉลยแล้วเรียบร้อยแบบนี้นะโรงเรียนก็ถ้ารูปมันยังโหลดได้อยู่นะครับนะนักเรียนก็ทำมานะครูเฉลยแล้วนะครับเหลือแต่จะจับมือทำอย่าให้ถึงขนาดนั้นเลยนะครับโอเคต่อไปวันนี้นะครับเรามาเรียนคำศัพท์ใหม่ชื่อบทมันคือ City and Space ใช่ไหมทีนี้เราจะมาเรียนเรื่อง Space ละโอเคspace อวกาศมีอะไรบ้างครับนะอันแรกครับ comet คุณครูจะอ่าน2รอบนักเรียนอ่านตามนะครับแล้วก็จำเอา comet นะครับหมายถึงดาวหางนะครับ planet แปลว่าดาวเคราะห์ spaceship นะครับแปลว่ายานอวกาศ rocket แปลว่าจรวดนะครับ satellite
satellite แปลว่าดาวเทียมนะครับ space station space station นะครับแปลว่าสถานีอวกาศนะครับ station แปลว่าสถานี space แปลว่าอวกาศต่อไป astronaut 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 แปลว่าอะไรนะมนุษย์อวกาศโอ้ยนะครับต่อไป earth earth นะครับ earth แปลว่าโลกนะครับโลกต่อไป mars 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 แปลว่าดาวอะไรอ่ะดาวอังคารเดี๋ยว mars นะครับ mars แปลว่าเห็นไหมง่ายไหมอ๋อไม่ขยับอีกพี่เมาก็ได้ไม่แน่ใจว่า mars คือดาวอังคารหรือดาวพุธนะครับmars แปลว่าดาวอังคารนะครับ mars ดาวอังคารโอเคต่อไปนะครับก็เป็นใบงานแล้วนักเรียนครับเมื่อกี้เลยอันเมื่อกี้เลยนะครับตอนนี้ก็นักเรียนเอาคำศัพท์ที่คุณครูนำเสนอเมื่อกี้นะครับนะมาเติมลงในช่องว่างเหล่านี้นะครับนะโอเควันนี้นะครับเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับ space นะมีแค่นี้เองนะครับเด็กๆก็ทำมานะครับแล้วเจอกันใหม่สงสัยอะไรยังไงก็ไลน์มาถามนะครับอย่างเงียบไปเลยนะครับโอเคบ๊ายบาย have a nice day